بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสบายกันดีนะครับผมวันนี้ก็มาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องของซะกาตแล้วก็ตามที่สัญญาเอาไว้ว่าเราจะมีชีทให้กับพี่น้องด้วยซึ่งเวลาถ่ายเอกสารเนี่ยมันถ่ายเยอะหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่ละเอียดแต่พอเวลาสอนเนี่ยจะไม่ได้ทั้งหมดนะเอาเฉพาะบางอย่างเช่นคำนิยามอันนี้สอนไปแล้วนะคำนิยามของคำว่าซะกาตนะครับก็คือสิ่งเป็นชื่อของสิ่งที่มนุษย์เนี่ยจ่ายออกไปให้แก่คนยากคนจนและก็ถือว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคราวนี้ทำไมคำถามว่าประการแรกก็คือทำไมใช้คำว่าสิ่งทำไมไม่ใช่ว่าเงินเพราะซะกาตเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นด้วยเช่นซะกาตปศุสัตว์ซะกาตปศุสัตว์ก็ออกเป็นวัวเป็นแพะเป็นแกะเป็นอูฐอันนี้ตัวอย่างหรือซะกาตข้าวสารคนที่ทํานาเวลาเขาเกี่ยวข้าวเขาก็จะต้องแบ่งข้าวเปลือกเอาไว้นะให้กับคนยากคนจนกี่ถังสมัยก่อนจำได้เนาะแสดงว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวมันก็คือสิ่งที่ของที่มีค่าที่จ่ายออกไปนะคราวนี้คำว่าซะกาตกับภาษีเนี่ยคิดว่าเหมือนกันไหมอาจารย์ภาษีเนี่ยเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะภาษีเนี่ยเป็นการเก็บโดยการตั้งกฎของภาครัฐอย่างสมัยก่อนเนี่ยรัฐอิสลามเมื่อคนต่างศาสนาเนี่ยมาอาศัยอยู่ก็จะได้รับการเป็นมุอาฮัดหมายถึงว่าได้รับสัญญาในการดูแลคุ้มครองจึงต้องจ่ายภาษีบำรุงให้กับรัฐปัจจุบันนี้ใครที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีค่าเหยียบแผ่นดินด้วยเขาเก็บเลยนะตอนคุณไปทำวีซ่าเนี่ยเขาเก็บเลยเพราะว่าถือว่าคุณเนี่ยเดินทางเข้าไปสู่ประเทศเขาเมื่อเข้าไปสู่ประเทศเขาเนี่ยคุณก็ต้องไปอึนะไปถ่ายบ้างไปนู่นไปนี่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็เลยต้องเก็บค่าผ่านนะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการตั้งกำแพงการค้าตอนนี้เนี่ยคนที่ทำธุรกิจโอดควรกันมากเพราะว่าตอนนี้จีนเข้ามาโอ้โหสั่งตรงขายถูกหมดเลยคนไทยเราสู้ไม่ได้เพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่มีกำลังในการผลิตเยอะๆเหมือนคนจีนเขานั้นฐานหนึ่งที่จะทำให้สินค้าของต่างประเทศเนี่ยมันมีราคาสูงกว่าในประเทศก็คือการตั้งภาษีนำเข้าคราวนี้เขาฉลาดเขาบอกอ๋อมีภาษีเยอะใช่ไหมมาเปิดโรงงานเมืองไทยเลยคราวนี้ก็เลยตอนนี้รถไฟฟ้ารถกันกระหน่ำไปหมดเพราะตอนนี้ทางประเทศจีนเอามาผลิตเมืองไทยแล้วนะแต่พอไปดูคนที่ใช้งานเนี่ยพวกเราคนใช้เนี่ยถือว่าได้ประโยชน์แปลว่าอะไรเพราะราคามันก็ถูกอ่ะมีใครล่ะพี่น้องอยากจะใช้ของแพงมีไหมไม่มีหรอกล่าสุดผมเพิ่งดูข่าวมาเครื่องปรับอากาศแอร์สมัยก่อนบ้านไหนมีแอร์เนี่ยคนมีตังค์นะเมื่อก่อนเนี่ยบ้านใครติดแอร์เนี่ยคนรวย
กว่าบ้านฉันจะติดแอร์ได้นี่นานมากเลยพอจนมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้แอร์เครื่องไม่ถึงหมื่นแล้วเป็นแอร์ของยี่ห้อใหม่ๆของประเทศจีนถูกมากนะซื้อเครื่องแถมเครื่องดังนั้นภาษีจึงเป็นกระบวนการในการกำหนดสินค้านำเข้าและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเก็บแบบถ้วนหน้าด้วยนะไม่เหมือนกับซะกาตของพวกเราซะกาตในหลักการศาสนาเนี่ยจะไม่เอาจากมดตัวเล็กๆตัวน้อยๆคนยากคนจนไม่มีและนำเงินจากคนที่มีเนี่ยแหละเอาไปให้คนที่ยากจนแต่ซะกาตแต่เรื่องของภาษีพี่น้องไปเติมน้ำมันก็โดนไปจ่ายค่าไฟก็โดนจะใช้น้อยใช้มากโดนทั้งหมดโดนหมดเลยและขอโทษนะไอ้คนมีสตังค์เยอะๆเนี่ยบางทีมันมีโอกาสหลบเลี่ยงได้อีกกลายเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจ่ายเต็มๆแต่คนที่อยู่ข้างบนเลี่ยงนู่นเลี่ยงนี่ไปเปิดมูลนิธิอะไรก็ไม่รู้สักพักนึงก็เอามายดหย่อนภาษีไปแล้วนั้นคนรวยนี่เขารวยมากๆเขาก็จะเปิดมูลนิธิสาเหตุนึงที่เขาเปิดมูลนิธิเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะลดภาษีเลี่ยงภาษีนี่แหละเห็นไหมแต่ถ้าซะกาตของเราเนี่ยถ้าบริจาคเยอะไม่ต้องจ่ายซะกาตได้ไหมได้ป่ะสมมุติเนี่ยมีเต้าสัวคนหนึ่งเป็นคนมุสลิมนะโอ้โหบริจาค10ล้านสร้างสุเราถามว่าพอถึงรอบปีต้องจ่ายซะกาตอีกไหมคิดว่าต้องจ่ายอีกไหมจ่ายครับคนละเรื่องไอ้ที่คุณบริจาคไป10ล้าน20ล้านนั้นคือซอดาเกาะแต่ถ้าเงินในบัญชีของคุณยังค้างอยู่จำนวนเท่าไหร่ล่ะสมมุติมีอยู่200ล้านบริจาคไป10ล้านก็เหลืออีก190ล้านถามว่าไอ้190ล้านเนี่ยก็ต้องเอามาคิดซะกาตอีกเห็นไหมแสดงว่าไอ้การที่เราจะบริจาคไปเนี่ยมันก็ไม่ได้สามารถจะเอามาเป็นข้ออ้างในการไม่จ่ายซะกาตได้บางคนเนี่ยคิดแบบนั้นนะพี่น้องมีบางคนเนี่ยบริจาคโอ้โหอาจารย์เนี่ยฉันบริจาค100วันละ100วันละ100บริจาคดีมากฉันบอกอัลฮัมดุลิลละห์ดีมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอมฎอนเนี่ยฉันต้องจ่ายซะกาตอีกมั้ยเพราะว่าเขาจะใช้รอมฎอนเป็นครบรอบปีฉันบอกว่านี้และนี้ที่นี้บริจาค100เนี่ยเงินในบัญชีนี้เนี่ยยังคงค้างอยู่ไหมโอ้ก็ยังมีอยู่อีกเป็นล้านแหละนั่นแหละไอ้ล้านนั้นก็ต้องเอามาจ่ายซะกาตด้วยไม่นับไอ้ร้อยที่ออกไปทุกวันเพราะนั่นคือซอดาเกาะดังนั้นเรื่องของซะกาตจึงเป็นเรื่องที่บังคับสำหรับคนที่มีสตังค์คนที่ร่ำคนที่รวยและก็เอาไปให้คนที่ยากจนอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกเอาไว้ในหน้าที่หนึ่งเลยนะว่าคุดมินอัมวาลีฮิมซอดากอตันตุตอฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์ของพวกเขาจ่ายเป็นทานออกไปซึ่งมันจะทำให้พวกเขาสะอาดบริสุทธิ์ซะกาตนั้นเป็นหนึ่งในหลักการศาสนาอิสลาม5ประการรุกนอิสลาม5ประการพี่น้องปฏิญาณตนชะฮาดะห์ละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็ทำฮัจญ์และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้นำคำว่าละหมาดกับซะกาตเอามาคู่กันถึง82อายะห์อยู่ในนี้นะที่พูดไปเนี่ยอยู่ในข้อสอบหมดเลยนะจดๆไว้บ้างมุนวงเอาไว้82อายะห์ที่มีเรื่องละหมาดคู่กับซะกาตและยังมีซะกาตแยกออกมาอีกแล้วก็ละหมาดแยกออกมาอีกแต่ที่คู่กันเลยเนี่ย82อายะห์นะดังนั้นเรื่องซะกาตจึงกลายเป็นเรื่องที่บังคับพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับวันที่มุอาซบินญะบัลถูกส่งไปหน้าที่2แล้วสิ่งแรกที่มุอาซบินญะบัลได้รับคำสั่งจากท่านนบีให้ไปเผยแพร่อิสลามอย่างแรกเลยต้องสอนให้เขารู้จักอัลลอฮ์ก่อนอย่างแรกเลยอย่าเพิ่งไปสอนเรื่องละหมาดอย่าเพิ่งไปสอนเรื่องซะกาตอย่าเพิ่งไปสอนเรื่อง
การปฏิบัติแต่ต้องสอนเรื่องของอะไรครับเรื่องของหลักอะกีดะห์ก่อนหรือหลักเตาฮีดการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้เลยที่มนุษย์คนหนึ่งจะไม่มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพี่น้องเราไปดูสิเรามีเพื่อนต่างศาสนิกลองถามดูสิว่าเวลาเขาเกิดความทุกข์ยากเขาขอกับอะไรเขาก็จะต้องมีอยู่อันนึงเนี่ยแจ๋วๆไว้อันนึงสมมุติเขาอาจจะมีสมมุตินะมีเจเวตอยู่ประมาณ5อัน5เรียก5องค์มันจะมีอยู่องค์นึงเนี่ยที่เขารู้สึกว่าแม่ไอเนี่ยแจ๋วพอขอไอ้นี่ไม่ได้ผิดหวังไปไอ้องค์นึงตรงไหนเขาว่าตรงไหนมันขังแล้วก็จะไปตรงนั้นมนุษย์มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วแต่ไปวางไปอุปโลกไอ้สิ่งนั้นน่ะนะเป็นเรื่องอุปโลกให้กับตัวของเขาแต่สำหรับคนที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยจุดแข็งมากๆเลยที่เขาบอกว่าหลักจุดแข็งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือเขาไม่นับถืออะไรเลยเขานับถืออัลลอฮ์องค์เดียวเขานับถืออัลลอฮ์เพียงแค่พระเจ้าแค่องค์เดียวเท่านั้นไม่นับถืออะไรอีกแล้วนั้นเวลาที่มีอันเดียวเนี่ยเวลาจะขอไงขอแค่อัลลอฮ์เท่านั้นเวลาทุกข์ใจนึกถึงใครนึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นนะและเมื่อเวลาจะขอบคุณก็ต้องขอบคุณใครอีกขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนเลยเห็นไหมพอเขาศรัทธาแล้วเขาเชื่อแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเนี่ยเมื่ออัลลอฮ์สั่งอะไรมามีเราจะไม่ทำเหมือนผมเคยยกตัวอย่างอ่ะอย่าสมมติผู้ชายคนหนึ่งมาสั่งมาสอนมาบอกให้ทำแบบนี้นะทำอย่างนี้สิทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ไอเด็กคนนั้นก็หันจะไปถามแล้วพี่เป็นใครเนี่ยไอเด็กคนนั้นบอกว่าพี่เป็นใครไอคุณผู้ใหญ่ก็บอกว่าผมคือพ่อของท่านนะผมคือพ่อที่พัดภาคกันมานานโอ้โหรู้แล้วคนนี้เป็นพ่อเขาต้องรักเราแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นพ่อของเรายอมที่จะเชื่อฟังปฏิบัติตามเหมือนกับที่เด็กๆลูกๆทั้งหลายเชื่อฟังปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่เพราะรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่เนี่ยรักเรานะเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าเราก็จะปฏิบัติตามที่พระองค์นั้นได้ใช้ซึ่งอิฟตารอดอสิ่งแรกที่มูอาซได้ถูกคำสั่งก็คือให้สอนเรื่องละหมาดเลยเมื่อศรัทธาปั๊บสอนเรื่องละหมาดนะและละหมาดนั้นมีทุกวันไม่มีวันหยุดราชการมีวันหยุดไหมวันนี้วันแม่วันพรุ่งนี้วันหยุดหยุดวันละหมาดไม่มีละหมาดทุกวันพี่น้องลองดูสิงานเนี่ยยังมีหยุดกันนะแต่มีอิบาดะห์เรื่องละหมาดไม่มีหยุดเลยทำทุกสภาพที่ทำได้ป่วยก็ต้องละหมาดไม่สบายก็ต้องละหมาดเป็นทุกข์ก็ต้องละหมาดดีใจก็ต้องละหมาดออกรบยังต้องละหมาดไปตำฮัจญ์ก็ต้องละหมาดบวชก็ต้องละหมาดมีอะไรบ้างที่เป็นเหตุไม่ต้องละหมาดมีประจำเดือนไม่ต้องละหมาดมีประจำเดือนไม่ต้องละหมาดเห็นไหมหรือเป็นบ้าไม่ต้องละหมาดเป็นเด็กเอ้าต่อมาพี่น้องครับบัญญัติหน้าที่3นะบัญญัติเรื่องซะกาตถูกตราเอาไว้แบบรวมๆในช่วงแรกก็คือตั้งแต่อยู่ที่เมืองมักกะฮ์หาเจอมั้ยก่อนคำว่าส่งเสริมให้จ่ายอ่ะนับขึ้นไปเจอแล้วนะบัญญัติซะกาตนั้นได้ถูกตราให้เป็นบัญญัติที่มักกะฮ์เลยแสดงว่าลงมาพร้อมเรื่องอะไรเรื่องละหมาดละหมาดก็ลงที่มักกะฮ์ซะกาตที่ลงมักกะฮ์บวชลงที่มะดีนะห์แต่ยังไม่มีการระบุปริมาณว่าจะต้องจ่ายอย่างไรเท่าไหร่เป็นเพียงแค่ว่าให้แบ่งไว้ส่วนหนึ่ง
เช่นคนทำไร่ทำสวนอินทผลัมพอตัดเก็บเกี่ยวอินทผลัมเสร็จเขาก็จะมีในตะกร้า2ตะกร้า3ตะกร้าขึ้นอยู่กับผลประกอบการถ้าเก็บได้เยอะเขาก็จะแบ่งเอาไว้ 4-5 ตะกร้าแต่ปีนี้อัลลอฮ์มันแห้งแล้งเก็บได้ไม่เยอะก็อาจจะเหลือแค่2ตะกร้าเขาจะมีอัตราของเขาเองในใจแต่ยังไม่บังคับแต่ให้มีไว้พอฮิจเราะห์ที่2ก็มีการลงรายละเอียดลงมาว่าจะต้องจ่ายเท่าใดเมื่อไหร่อย่างไรแบบละเอียดดังนั้นปัจจุบันนี้ซะกาตที่เราปฏิบัติกันเนี่ยก็คือแบบละเอียดแล้วไม่ได้ว่าตามใจเราจะจ่ายยังไงก็ได้ไม่ใช่มีอัตราชัดเจนว่าจ่ายเท่าไรเท่าไรข้อที่2ส่งเสริมให้จ่ายซะกาตแปลว่าอะไรส่งเสริมอาจารย์ก็เมื่อกี้พูดเอาเองว่าซะกาตเนี่ยมันวาญิบแล้วแต่แปลว่าส่งเสริมก็แสดงว่าไม่ต้องจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็ได้ไม่ใช่ส่งเสริมตรงนี้แปลว่าให้รีบเร่งจ่ายก่อนได้สมมุติฮัจญะห์จ่ายทุกรอมฎอนนี่เดือนอะไรแล้วเดือนซอฟัตยังเดือนที่2นะโอ้โหอีกบานเลยกว่าจะถึงรอมฎอนนะเดือน9นู่น2 3 4 5 6 7 8 9อีก7เดือนเนี่ยกว่าจะจ่ายซะกาตแต่ปรากฏว่ามันมีญาติเราบ้านมันโดนไฟไหม้ขออันนี้ขอเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆนะเราไม่อยากให้ญาติใครไฟไหม้อยู่แล้วยกตัวอย่างเฉยๆบ้านมันโดนไฟไหม้แล้วปกติมันกระจนอยู่แล้วด้วยมันก็ไม่ได้เป็นคนมีอะไรหาเช้ากินค่ำกลางวันไม่ได้กินบ้างนะเป็นคนอะไรล่ะหาเช้านั่นแหละกว่าจะได้กินปรากฏว่าไอ้ซะกาตเนี่ยมันก็เป็นเงินที่นอนอยู่นิ่งๆเรามีอยู่แล้วสมมติเรามีซะกาตอยู่แสนนึงแต่ยังไม่ถึงเวลาจ่ายเพราะมันยังไม่ครบรอบปีเราเห็นว่าไอ้คนเนี่ยมันเดือดร้อนมากงั้นฉันตัดเลยจากแสนหนึ่งเอาไปสัก 30,000 เอาไปให้มันเอาไปให้เขาไม่ขอโทษทีเอาไปให้เขา 30,000 แปลว่าซะกาตรอมฎอนเนี่ยจากแสนหนึ่งเราเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ 70,000 แล้วถามว่าไอ้ 30,000 ที่เราให้ไปเนี่ยมันวาญิบป่ะไม่วาญิบทำไมมันไม่วาญิบล่ะเพราะมันยังไม่ครบรอบปีที่ต้องจ่ายตัวซะกาตนะมันหุกกลมมันคือวาญิบนั่นแหละแต่เราจ่ายก่อนจึงกลายเป็นเรื่องของส่งเสริมและได้บุญเพิ่มเข้าไปอีกจ่ายก่อนเวลาแต่พอเวลาไปจ่ายจริงๆรอมฎอนนี่เราก็ตัดออกด้วยนะไม่ใช่แสนหนึ่งเหมือนเดิมเข้าใจยังเพราะเราออกไปก่อนเวลาแล้วอย่างสมมุติเนี่ยผมเกิดวิกฤตมากเลยช่วงนี้ฮัจญะห์พอจะมีซะกาตไหมสมมุติอุ้ยรอมฎอนอาจารย์ค่อยมาใหม่เป็นไงพี่น้องน่าจะหายไปนานสักพักนึงแหละโอ้โหกว่าใครจะไปไหวรอตัดก่อนได้เลยอ่ะ10,000ให้ไปก่อนเลยเอาซะกาตเอาไปเลย10,000แต่รอมฎอนนี่จะมาขออีกไม่มีแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะนี่เอาให้ไปแล้วปกติรอมฎอนให้ตลอดสมมติแต่ตอนนี้มันเกิดวิกฤตมากเลยไอ้นุ่นเข้าโรงพยาบาลไอ้นี่เข้าโรงพยาบาลงั้นฉันขอก่อนล่วงหน้าก่อนได้ไหมได้อย่างเงี้ยได้บุญเพิ่มด้วยเพราะอะไรล่ะเพราะออกก่อนเวลาเห็นไหมและอิบนุอับบาสบอกว่าไอ้การออกก่อนเวลานี้เนี่ยเราสามารถออกก่อนได้ถึง2 ปีคือบางคนมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือเงินมันไม่มีการพร่องเลยอาจารย์ทำไมเงินมันไม่พร่องเลยล่ะเพราะเขาจะมีบัญชีไว้เลยบัญชีหนึ่งที่แบบนิ่งๆอย่างของฉันเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งจนกระทั่งฉันลืมไปเลยนะตอนนั้นไปเปิดเอาไว้ธนาคารอิสลามนี่แหละเพราะว่าต้องการจะเอาเงินไปนิ่งเอาไว้อยู่ในนั้น
พราะว่าตอนนั้นธนาคารอิสลามมันไม่มีอะไรเลยไม่มีเว็บดูอะไรก็ไม่ได้ต้องไปทําที่เคาน์เตอร์อย่างเดียวแต่ตอนนี้เขามีแอปโอนอะไรได้แล้วนะแต่สแกนยังไม่ได้ผมก็เอาไปเอาไว้ในนั้นแหละจํานวนนึงนะหลักหมื่นครึ่งแสนครึ่งแสนประมาณ 50,000 นี่บอกหมดเลยนะเนี่ยมีเดี๋ยวเมียรู้หมดแล้วมีตังค์เท่าไหร่มีอยู่ 50,000 บัญชีนั้นน่ะผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเลยไม่ได้ไปยุ่งไปเลยจนกระทั่งลืมไปเลยนะว่ามีตังค์อยู่ 50,000 จนกระทั่งไปค้นไปค้นไอ้ตัวบัญชีเฮ้ยไอ้นี่บัญชีอะไรเนี่ยเอ้าเรามีตังค์อยู่ 50,000 เหรอพอเอาไปอัพสมุดโอ้โหเขาให้กำไรกำไรจริงๆนะเพราะนี่คือมุดอรอบะเป็นบัญชีมุดอรอบะลงทุนเขาก็ให้กำไรเราเนี่ย6เดือนครั้งหนึ่งประมาณ200กว่าบาทรวมปีหนึ่งก็ประมาณ500ก็มีเงินจาก 50,000 ก็ขึ้นมาอีก3ปีสมมุติ3ปีก็เท่าไหร่ 1,500 4ปีก็ 2,000 ก็มีเงินเพิ่มเข้ามาแสดงว่าไอ้ก้อนเนี่ยฉันไม่ไปยุ่งเลยและอีกก้อนนึงที่ใช้ทุกวันนี้ก็เป็นเงินอะไรเงินที่เป็นเงินเดือนเงินนู่นเงินนี่เข้ามาก็ใช้จ่ายไปโอนออกโอนเข้าโอนออกโอนเข้าอยู่งั้นแหละคำถามว่าไอ้เงินแบบเนี้ยคนที่เขาเป็นเศรษฐีเขาจะมีอยู่นอนอยู่ในธนาคารแต่ถามว่ามันเกิดประโยชน์ไหมก็ต้องบอกว่าไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ทำไมอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เอาไปทำต่อยอดธุรกิจนะแต่มันก็ไม่ต้องเสี่ยงไงเพราะเวลาเกิดวิกฤตอะไรมาไอ้ 50,000 เนี่ยเราเรียกปั๊บจ้าจ้ะเป็นไงจ๊ะจ้าจ้ะเงินที่มันอยู่ในบัญชีเรามันจะเรียกปุ๊บเช้ามันก็จะจ้าจ้ะเย็นมันก็จ้าจ้ะแต่ถ้าเราเอาไปลงธุรกิจนะจะถอนและไม่ไหวอ่ะรอไปก่อน2ปีไม่รู้ยังถอนได้หรือเปล่าเป็นอย่างนั้นนะไอ้ตอนได้มันยิ้มไอ้ตอนจะถอนนี่แหละยากนะดังนั้นนำเรียนกับพี่น้องว่าเราสามารถที่จะออกก่อนได้นะออกก่อนได้นะครับแต่ถ้าถึงเวลาแล้วไม่ออกล่ะอันนี้บาปนะอีกอันหนึ่งความหมายของคำว่าสมัครใจการจ่ายแบบสมัครใจก็คือซอดาเกาะก็คือซอดาเกาะไม่ใช่ซะกาตแล้วนะเป็นซอดาเกาะสมัครใจเนี่ยคือซอดาเกาะดังอะไรนะเงินที่เราเก็บเอาไว้เอามาทำซอดาเกาะได้ไหมได้แต่ฉันบอกแล้วว่าจะไม่นับเป็นซะกาตแต่สมมติเราเนียดอะไรนะมันคืออยู่ที่เนียดเราเลยนะสมมติเรามีเงินเก็บคือเงินเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยฮัจญะห์เบงพันเนี่ยเหมือนกันหมดฉันไม่ได้เขียนมันไม่ได้บอกเลย 1,000 เขียนซะกาตมันขึ้นอยู่ว่าไอ้เขาเอาตักส่วนไหนมาให้เราเขาจะเอาซะกาตให้เราก็ได้เขาจะเอาซอดาเกาะให้เราก็ได้แต่คราวนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องบางเรื่องไม่อนุญาตให้เอาซะกาตไปให้เช่นทำสุราสมมุติมีการเรียรายกันว่ามัสยิดตอนนี้หลังคารั่วแล้วหรือสุเรายังไม่เสร็จอาจารย์เนี่ยไปบอกเศรษฐีคนนั้นหน่อยเขาน่าจะมีซะกาตอยู่นะเอามาทำสุเราหน่อยอันนี้ไม่ได้ทัศนะบางทัศนะบอกว่าได้แต่พี่น้องทำไมผมบอกไม่ได้ล่ะถ้าเอาซะกาตมาทำสุเราทำไมไม่ได้เพราะพี่น้องจำเลยว่าเรื่องซะกาตนั้นให้กับตัวบุคคลสุเรานี่เป็นคนไหมไม่เป็นสุเราเนี่ยมัสยิดเนี่ยเป็นสถานที่เป็นอาคารซึ่งมันถือว่าเป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์อยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นซอดาเกาะห์ญาริยะห์มันเข้าในเรื่องของซอดาเกาะห์ญาริยะห์ซึ่งมันมีผลบุญที่มากมายมหาศาลมันคือถาวรวัตถุแต่ซะกาตมุ่งเน้นในการดูแลคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลำบากดังนั้นสมมุติเราจะเอาซะกาตไปช่วยครูสอนศาสนาก็ได้เอาซอดาเกาะห์ก็ได้แต่สมมุติครูสอนศาสนาบอกนี้ฉันขอให้สุเราด้วยเพราะตอนนี้สุเรากำลังแย่เลยค่าน้ำค่าไฟไม่มีอันนี้อะไรเนี่ยซอดาเกาะห์
ต้องเอาซะดะกอออกมาแล้วนะเอาซะกาตให้ไม่ได้แล้วเพราะไม่งั้นเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคนจนน่ะดับตาเดินตากันตาแป๊วแป๊วมีเหรอคนจะมาทำให้คนจนเอาไปทำสุราดีกว่าเพราะผลบุญเยอะนบีบอกใครสร้างนะบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์และก็มีบางคนนะมาฟังฉันแปลทีหลังเขาก็เอาอุจกาศนี่แหละไปทำสุราอัลลอฮ์วักบัดพี่น้องฉันถึงว่าสุราใหญ่เอาใหญ่เอาคนจนนี่เพียบไปหมดไม่ได้กินเลยแต่บ้านรวยแต่ไปทำสุราหมดปีนั้นฉันก็เลยไปไม่ใช่ปีนั้นเขาก็เลยโทรมาถามฉันยอแกไม่สบายอาจารย์เงินสกาดเนี่ยไปทำสุราได้ไหมฉันบอกว่านี่ฉันตอบด้วยความรักไม่ได้ตอบเพราะเอาใจจะเอาตังค์นี้ไม่ใช่เลยนะฉันก็อธิบายไปว่าสกาดเป็นเรื่องคนจนลองไปดูสิแปดจำพวกเนี่ยมันมีสุราอยู่ตรงไหนไม่มีมันมีสุรามันมีโรงเรียนอยู่ตรงไหนไม่มีเลยมันเป็นคนทั้งหมดเลยคนที่ใช้กับตัวเองและคนที่ถูกใช้กับคนอื่นงงไหมใช้คนอื่นเช่นคนเป็นทาสเนี่ยถามว่าประตังเนี่ยได้ที่ใครได้ที่นายทาสนายทาสได้ตังแต่ตัวเขาได้ประโยชน์คือเป็นอิสระคนที่เป็นหนี้ล้นพ้นถามว่าเงินเนี่ยได้ที่ใครเจ้าหนี้ดิเงินน่ะได้ที่เจ้าหนี้ไอ้ลูกหนี้เนี่ยก็คือพ้นหนี้เห็นยังเออมันจะมีอยู่2มีอยู่4อันเดี๋ยวดูนะในกุรอานใช้คำว่าฟรีเดี๋ยวค่อยไปดูแบ่งเลยคนนั้นเอาเงินซะกาตใช้กับตัวเองกับตัวเองไม่ได้ใช้แต่เอาเงินไปให้คนอื่นแต่คนแต่ตัวเองได้ประโยชน์เช่นทาสอย่างเงี้ยทาสอ่ะเค้าเงินมันไม่ได้เข้าตัวเองนี่เงินไปให้ใครนายทาสและตัวเองก็เป็นอะไรเป็นอิสระดังนั้นซอดากอต้องแยกกันแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยเขารับทั้งซะกาตก็ได้รับซอดากอก็ได้นะฉันเคยเจอนะให้มา2ซองเลยอันนี้ซะกาตนะอันนี้ซอดากออีกเออฉันก็ดีจังเลยความจริงรวมมาฉันก็ไม่มีปัญหาหรอกแยกให้ชัดเจนเขาแยกหมดคราวนี้ด้วยมารยาทถามว่าต้องบอกไหมด้วยมารยาทต้องบอกไหมไม่บอกก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าคนนั้นรับซะกาตได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจให้เราบอกเพราะถ้าเราบอกปั๊บเขารั่วซะกาตเขารับไม่ได้เขาจะบอกว่าไงอ๋อฉันรับไม่ได้นะตัวอย่างเช่นหญิงม่ายที่ยากจนหญิงม่ายคนนี้ยากจนเราเคยให้ซะกาตเขาตลอดเลยแต่มีข่าวแว่วๆมาว่าแกไปได้เศรษฐีบ่อน้ำมันอาหรับมาเที่ยวมาเดินหาไม้หอมแม่ชอบผู้หญิงคนนี้นิกะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ทำไมล่ะอย่าเพิ่งไปหมดหวังสิหรือคนไทยเราก็ได้ไปช่วยงานน้ำชากันไปมาปิ๊งกันเลยนิก้าแล้วคนเราเนี่ยอายุปูนนี้แล้วนะจะไปจัดงานให้มันใหญ่จะไปพรีเวดดิ้งคงไม่ไหวแล้วนะแค่จะไปฉี่ยังเหนื่อยแล้วเออจะไปยืนถ่ายรูปโอ้ก็นิก้ากันไม่ขำกันจิ๊กกักก็นิก้ากันแบบอะไรเรียบง่ายใช่ไหมแต่ข่าวมันแว่วมาว่าเขาแต่งงานแต่เราก็ไม่รู้จริงจริงแล้วเป็นจริงจะไปถามทัญญาขอโทษนะมีผัวแล้วเหรอแม่ก็ไม่กล้าไปถามมันน่าเกลียดใช่ไหมเรื่องบางครั้งเขาอาจจะไม่อยากจะบอกใครแต่ให้ทราบไว้เลยว่าหญิงไม้คนนี้มีคนดูแลยังมีแล้วสถานะการรับซะกาตหมดทันทีเพราะตอนนี้เธอสามารถเบิกสตังค์ได้จากผู้ที่เป็นสามีเธอแล้วและสามีเธอรวยเนี่ยเราไม่มั่นใจเราเคยให้ตลอดวันนี้เรายื่นไปเลยทัญญานี่ซะกาตพอเขาเรียนศาสนามาเขาต้องรู้สิโอ้โหสามีโอนให้เดือนละแสนไอ้นี่หลักประมาณสัก 3,000 ใช
ันรับไม่ได้แล้วจ้ะเพราะตอนนี้ฉันมีบังยีที่น่ารักดูแลฉันอยู่นี่เอาไปให้คนอื่นนะอย่างเงี้ยต้องบอกทำไมอ่ะพ่อเราไม่มั่นใจสถานะเขาเพราะเรื่องพวกนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะคนบางคนเนี่ยดูเหมือนมีตังอาจจะไม่มีตังก็ได้ไอ้บางคนดูเหมือนไม่มีตังอาจจะรวยก็ได้ใครจะไปรู้ผ้าคีริ้วห่อทองของฉันเนี่ยทองห่อผ้าคีริ้ว นะเนี่ยผู้หญิงเนี่ยดูยากเพราะอะไรเพราะอาจจะมีสามีดูแลอยู่รับราชการไม่ได้วันก่อนฉันตกใจมากเลยฉันตกใจมากมีผู้หญิงคนนึงพูดเมาขึ้นมาบอกเนี่ยฉันได้ราชการแต่เขาเป็นภรรยา CEO ใหญ่เลยฉันบอกเฮ้ยแกจะมารับราชการอะไรผัวแกนี่ยังรวยแสดงไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแล้วดันประกาศซะอีกว่าเขารับราชการแต่ถามว่าตัวเขาเนี่ยจนไหมล่ะตัวเขาเนี่ยถ้าดูตามสภาพก็ไม่ได้คนรวยอะไรเพราะมาได้สามีมีตังค์แต่อีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ไอ้สามีที่เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันเนี่ยมันแต่งเสร็จมันก็กลับไปอยู่กับบ่อน้ำมันมันเลยมันไม่มาดูแลเลยตอนนี้ฮัทยานี่แย่มากจนเลยอย่างนี้รับได้นะเพราะการคันดูแลของผู้ที่เป็นสามีเห็นไหมดังนั้นเนี่ยทางด้านศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องถ้าเรามั่นใจเลยว่าคนนี้รับซะกาตได้ไม่ต้องบอกก็ได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจมันเป็นไปได้นะบางคนเนี่ยเขามั่นใจก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยอยู่บ้านกระต๊อบหรอสังกะสีมันคงไม่มีตังค์ฝังไว้ใต้ดินเป็นล้านหรอกมึงเออดูอย่างเงี้ยเออให้ได้เลยญาติเราพี่น้องเรารู้จักกันดีให้ได้เลยครูสอนศาสนาลูกเราโอ้โหปั่นจักรยานมายางแตกสโรงนี่ขาดไม่รู้กี่รูแล้วเออให้มันเถอะนะแต่พอเราไม่มั่นใจเราก็บอกไปเลยอันนี้ซะกาตนะหรือจะถามก่อนก็ได้ฉันมีซะกาตอยู่ก้อนนึงรับได้ไหมส่วนใหญ่ไปสายจะบอกรับได้อันนี้เราก็ไม่บาปแล้วแหละถ้าพูดเขาโกหกเขาก็รับไปพี่น้องคิดว่าคนที่รับซะกาตโดยที่ไม่มีสิทธิ์รับซะกาตเนี่ยคืออะไรเงินนั้นจะกลายเป็นเงินอะไรก็กลายเป็นเงินฮารอมไงเป็นโกงไงก็ตัวเองไม่มีสิทธิ์รับและไปเอาซะกาตมาก็แสดงว่าโกงเงินของคนที่มีสิทธิ์คนอื่นเขาถูกป่ะสมมุติถ้าเราไม่รับเรารับไม่ได้แล้วเราไปรับเราก็เท่ากับไปละเมิดสิทธิ์ของคนที่เขามีสิทธิ์อีกกี่คนน่ะรับบาปไปสิหนักนะเออไม่ใช่ว่าเรื่องเล่นๆนะถ้าเราไม่มีสิทธิ์เราต้องบอกเราไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเป็นซอดาเกาะห์ปั๊บเราลงปากเลยอัลฮัมดุลิลละห์ได้แล้วแต่พอซอดาเกาะห์ไม่เกี่ยวซอดาเกาะห์นี่จำเป็นต้องให้คนจนอย่างเดียวป่ะคนรวยให้ได้ไหมได้ซอดาเกาะห์นี่ให้ได้หมดเลยจะรวยจะจนให้ได้หมดครูคนที่รวยครูรวยเหรออย่างนี้เดี๋ยวฉันบอกงี้แปดจำพวกยังไม่ได้เรียนนะเดี๋ยวค่อยสอนแปดจำพวกเนี่ยเราจะไปเข้าใจว่ามีเฉพาะคนจนขัดเขาเรียกนะขัดคนยากจนกับขัดสนเขาเรียกฟากีดกับมิสกีนเราจะเน้นสองอันเนี้ยเป็นหลักแต่จริงมันมีเท่าไหร่มันมีตั้ง1 2 3 4 5อีก6ใช่มั้ย6อ่ะตัดธาตุออกไปตอนนี้ธาตุไม่มีตัดธาตุไม่ใช่ว่ายกเลิกบัญญัตินะคือสภาพปัจจุบันนี้ธาตุไม่มีก็ตัดออกไปก็เหลือ5ก็เหลือ5ใน5เนี่ยมีอะไรอีกคนที่มีหนี้สินพ้นตัวก็ไม่ใช่พ้นตัวล้นตัวแปลว่าอะไรหนี้สินล้นตัวแปลว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการใช้หนี้ได้แล้วถ้าไม่ได้เงินซะกาตอย่างฉันเนี่ยมีหนี้เหมือนกันแต่ฉันใช้หนี้ได้เพราะว่าฉันก็ทำมาหากิน
ไอ้เนี่ยเอามารับซะกาตไม่ได้จะเอาเหตุผลเนี่ยมารับซะกาตไม่ได้เพราะเราสามารถที่จะจ่ายหนี้ได้มีความสามารถไม่ได้เป็นง่อยนี่ก็ทำมาหากินแล้วก็จ่ายไปมีหนี้ทุกคนผมว่ามีหนี้กันเยอะแต่ว่ามีหนี้ที่สามารถจ่ายได้แต่มันจะมีหนี้อยู่ประเภทนึงที่ตัวเองเอาตัวไม่รอดเลยเขาเรียกหนี้สินพ้นตุล้นตัวหนึ่งตัวเองก็รายได้ไม่พออันที่สองหนี้ก็ก่ออีกพ่ออะไรอีกอะเดี๋ยวไอ้นั่นป่วยนั่นเดี๋ยวไอ้ลูกเข้าโรงเรียนปุ๊บหนี้จากการใช้ชีวิตด้วยนะไม่ใช่หนี้จากการไปฟุ่มเฟือยไปผ่อนรถผ่อนราทางอะไรยังไม่ใช่หนี้จากการใช้ชีวิตไม่พอโอเคแล้วสามีนี่คนจนไหมเอาอีกแล้วประเมินยากเห็นไหม คือถ้าจนเนี่ยยังไงตัวสามีนี่ยังรับได้เลยอย่าว่าแต่ตัวนี้เลยสามีนี่ก็รับได้ถ้าจนนะแต่ไม่จ่ายอีกเรื่องนึงนะไม่ให้อีกเรื่องนึงมีแต่ไม่ให้อีกเรื่องนึงอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวนี้ก่อนนะฮัทยาเมื่อกี้เรื่องอะไรละลืมไปละหนี้สินล้นตัวพ้นตัวล้นตัวเลยคือถ้าไม่มีซะกาตเนี่ยแกจมหนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยถึงจะให้ซะกาตได้แต่นี่ไม่ใช่อะไรไปพึ่งไปออกรถไปแดงมาเนี่ยเป็นหนี้ขอรับซะกาตหน่อยหน้าดีดหูพึ่งไปออกไปแดงมาเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้ทำบ้านไป10ล้านทำบ้านไว้10ล้านเนี่ยเป็นหนี้เนี่ยฉันจะรับซะกาตได้ไหมอาจารย์อยู่กระต๊อบเหอะไอ้อย่างเงี้ยมารับซะกาตอ่ะเป็นหนี้ลูกเรียนอินเตอร์เทอมละแสนสมควรเป็นหนี้มีคนหนึ่งอาจารย์ฉันน่ะหนี้เยอะมากเลยเป็นยังไงล่ะลูกเป็นยังไงบ้างเนี่ยลูกฉันเรียนอินเตอร์3คนบอกเออก็สมควรแล้วแหละแหมเทอมละแสนไปให้ฝรั่งมันนี่เรียนโรงเรียนทั่วไปเนี่ยเยอะแยะเรียนอิสลามเราไม่ถึงนะอีกอันหนึ่งเขาเรียกฟีซาบีลิลละนะฟีซาบีลิลละก็คือคนที่สู้รบไปตรงๆเลยนะคือคนที่ต่อสู้รบในศาสนาคือคนที่เป็นมูฮาจิดีนญิฮาดคนที่ออกรบศาสนานั่นแหละรับซะกาตแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องมันไม่ได้มีรบแบบนี้แล้วอาจจะมีที่กาซาปาเลสไตน์มีโรฮิงญามีหรือเปล่าไม่รู้อ้าวตรงไหนผมไม่รู้มีสงครามอะไรบ้างแต่ทุกวันนี้เขามองเขาแปลความว่ามันคือการออกญิฮาดด้วยกับการให้ความรู้ศาสนาเขาได้เขียนไว้เลยว่าคนที่เป็นดาอีหรือเป็นคนทำการเผยแพร่ศาสนารับซะกาตได้โดยที่ไม่ได้รับเงินจากใบตุนมาลพี่น้องรู้ไหมว่าในสมัยก่อนเนี่ยซาอุดีเขาใจดีมากเลยคนที่จบศาสนาและไปอบรมกับเขาและก็ลงทะเบียนเป็นดาอีมีเงินเดือนตลอดชีวิตตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่นะคนที่เป็นแบบเนี้ยคือเขามีเงินจากหน่วยงานรัฐของซาอุดีเนี่ยโอนเข้าให้ทุกเดือนเลยแต่ต้องมีผลงานด้วยนะไม่ใช่เลี้ยงแพะอยู่กับบ้านไม่ทำอะไรไม่ได้นะต้องมีจัดต้องออกไปสอนบางคนเห็นโอ้โหเนี่ยแกออกไปสอนตรงนั้นเดี๋ยวแกออกไปตรงนู้นออกไปตรงนี้ไปทำงานเฮ้ยแล้วแกเอาอะไรกินนู่นแกมีองค์กรดูอาร์ตเขาได้โอนเงินมาให้ทุกเดือนไม่มีผมไม่มีเพราะสมัยก่อนเนี่ยความที่คนจบศาสนามันมีเยอะไหมทัศยามีไม่เยอะมีน้อยและจบศาสนาจะทำอะไรกินอีกมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นเลยนะยกเว้นสอนหนังสืออย่างเดียวล่ามมื่อก่อนไม่มีล่ามนี่เพิ่งมามีตอนหลังนี่ขายไม้กิจสนาเพิ่งมาเกิดตอนหลังนี่เมื่อก่อนจบศาสนามาเพียวๆก็คือต้องสอนอย่างเดียวทางการซาอุดีก็เลยมีการให้เงินเป็นรายเดือนมาแต่ทุกปีก็จะไปอบรมมั่งไปนู่นไปนี่ทำไปเป็นโครงการไอ้อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะเอามารับซะกาตไม่ได้เพราะมีเงินจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมาดูแล้วนะ
จากหน่วยงานรัฐด้วยนะรัฐด้วยนะแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของคนที่เป็นครูบาอาจารย์โดยทั่วไปเนี่ยต่อให้เขานะมีสตังค์เยอะด้วยกับการรวยเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยว่าเขาไม่ได้รวยจากการสอนศาสนาแน่นอนแต่รวยจากตังมรดกย่อมะตระกูลมีอพาร์ตเมนต์อะไรอีกเรื่องนึงนั่นแหละเขายังรับได้ถ้าเขายังอยู่ในสถานะคนที่สอนศาสนาแบบเต็มที่เต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ใช่สอนแค่วันนึงอีก5วันไม่ได้สอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันพี่น้องมันต้องสอนแบบเต็มที่หน่อยนะดังนั้นเนี่ยถ้าเขาและถ้าเขามีซะกาตล่ะเขาก็ต้องจ่ายอีกสมมติเขารวยใช่ไหมเขาก็ต้องจ่ายอีกไปมาก็แทบจะไม่ได้รับหรอกรับมาสุดท้ายไอ้ที่มีก็ต้องจ่ายออกไปอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันออกไปเรื่องอื่นนะต่อมาการเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยฉันถ่ายเรื่องอะไรมาให้เนี่ยเป็นอายะกุรอานทั้งนั้นเลยใช่โต๊ะท่องเยอะนะปีนี้น่าจะมีชาลล์ขอให้มีซะกาตออกปีนี้นะ 2-3 ปีที่แล้วไม่มีเลยอ้าวอาจารย์ทำไมไม่มีซะกาตล่ะ 2-3 ปีที่แล้วผมทำบ้านเงินมาอยู่ในบ้านหมดแล้วแต่ถ้าจะมีผมจะซื้อรถอีกคันจะไม่มีแล้วพอจะมีตังค์ซื้อรถอีกแล้วคือบ้านนี่ต้องจ่ายซะกาตไม่บ้านไม่ต้องจ่ายบ้านไม่ต้องจ่ายซะกาตนะซื้อรถก็ไม่ต้องจ่ายแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องมันก็จะมีกฎอีกข้อในหมู่บ้านเวทป่ะถ้าเราสมมุติเราเนี่ยอยู่กัน2คนผัวเมียสร้างบ้านหลังละ10กว่าล้านสมมุติหมู่บ้านเวทแล้วทำไมอ่ะมีตังค์นี่อาจารย์จะไปบาปอะไรก็เกินความจำเป็นไงเกินไปไหมล่ะอยู่กันแค่2คนแต่โอ้โหหลังละ10กว่าล้านมันก็เยอะไปแต่ถ้ามันแพงโดยการที่มันไปมีคนจะอีกเรื่องนึงนะแต่ไปทำห้องซะเยอะเลยมีประมาณ20ห้องอยู่กัน2คนเพราะมันมีหะดีษบทนึงบอกว่าถ้าบ้านนึงนะมี1ห้องมี2ห้องแล้วก็มีอีกห้องนึงที่เป็นห้องว่างคือห้องที่ใช้ห้องเราอยู่เองแล้วก็ห้องลูกแล้วมีอยู่ห้องนึงเป็นห้องว่างอันนี้ยังไม่บาปไอ้ห้องว่างเราเนียดไว้ไงให้แขกห้องว่างเนี้ยที่มี1ห้องเนี่ยให้เป็นแขกเมื่อมีแขกมามีญาติเรามาจะให้พักห้องนี้ถ้ามีว่างอีกห้องนึงปั๊บเป็น2ห้องไอ้ห้องนึงนั้นน่ะเป็นห้องชัยฏอนจะมาอยู่แล้วในที่บอกงั้นเลยนะถือหมู่บ้านเซตไปดูให้ดีนะบ้านที่มีกี่ห้องหมายถึงห้องนอนนะแต่ถ้าทำเป็นห้องละหมาดไม่นับทำเป็นห้องทำงานไม่นับเพราะใช้ประโยชน์อันนี้หมายถึงห้องที่ทำเอาไว้เอาเก็บของก็มีประโยชน์ดิคือห้องนอนแต่ทำเอาไว้ไม่มีใครนอนเนี่ยอันนี้น่ากลัวเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันจะมีคนมาอยู่แล้วชัยฏอนมาอยู่ดิระวังนะเอาออกไปให้หมดเอาเตียงออกไปแล้วก็ทำเป็นห้องทำงานทำเป็นห้องอะไรนู่นไปอย่าทำเป็นห้องที่มันร้างอ่ะคือที่ฮะดิษบทเนี่ยหมายถึงว่าเราทำเอาไว้แล้วมันไม่ใช้ประโยชน์แล้วก็ปิดล็อกเอาไว้บอกเข้าไปทีก็อับไปหมดเลยแต่สมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะคือเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กันครบจริงแต่ไปมาไปไงสมัยก่อนลูกออกไปอีกเรื่องนึงเราก็ต้องอะแดปเปลี่ยนใหม่ไอ้ห้องที่เป็นห้องนอนลูกเก่าเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนและให้มันเป็นห้องใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้มันได้ใช้ประโยชน์สำคัญคือศาสนาเราเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าเราจะมีอะไรสักอย่างนึงสมมติฮัจญะจะซื้ออะไรสักอย่างนึงเนี่ยต้องถามเลยนะว่าไอ้ของที่ซื้อมาเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ไหมสมมติฉันจะซื้อแว่นฉันซื้อมาเนี่ยฉันจะได้ใส่ไหมใส่เพราะว่าต้องการตัดแสงโต๊ะซื้อมาใส่ถ้าของเราซื้อมาใช้นะ
นั่นแหละไม่มุมัซซิดแต่ถ้าของเราซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้แล้ววางทิ้งเอาไว้ไม่ได้ใช้เลยนั่นแหละเข้าขายมุมัซซิดน่ากลัวเสื้อผ้าก็ใส่ด้วยสิคือบางคนเนี่ยเขามีงานฮัจญะห์ประเด็นก็คือเขาซื้อไว้เวลามีบุญสมัยก่อนแต่ถามว่าสมัยนี้มันไม่ได้ทำบุญกันแล้วมันกินบุฟเฟ่กันแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ที่มีเอาไว้ก็เอาไปขายมันก็ได้เอามาใช้หรือว่าจะเก็บแจกคนที่เขาต้องใช้อย่างมุดเขาเปิดร้านมุสลิมเปิดแจกไปจะเอามาใส่ไว้ในตู้เยอะแยะมันสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่คนสมัยก่อนเขาเป็นคนละเอียดเวลาเขาจะซื้ออะไรเนี่ยเขาจะเตรียมไว้เลยว่าถ้าเกิดบ้านทำบุญแล้วเมื่อก่อนทำบุญเยอะพอเลี้ยงยินกันสมัยก่อนมีเลี้ยงยินกันด้วยเดี๋ยวก็ต้องทำแล้วบุญนู่นบุญนี่แต่สมัยนี้มันไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมล่ะน้อยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยไอ้จานชามอะไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นจานแบบใช้แล้วทิ้งก็เยอะจานกระดาษบ้างอะไรบ้างนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสุราเขาจะเป็นเหมือนเซ็นเตอร์เลยเวลาจะทำบุญก็ไปยืมถ้วยจานสุราอืมนะคุยเรื่องสกาดกลายเป็นเรื่องไหนเนี่ยพาฉันไปไหนตอนไหนยังอ้าวมันมีหะดีษบทนึงนะเดี๋ยวฉันสอนอีกอันนึงเรื่องมันเยอะฉันเนี่ยสอนเรื่องนี้ดีกว่าไม่มีอยู่ที่หน้าเนี่ยมันมาในหัวปุ๊บแล้วก็เอาเลยเงินทองเงินทองภาษาอาหรับเรียกว่าซะฮับฟิดดะทองพี่น้องจำไว้เลยนะทองที่ศาสนาจะให้ซะกาตเนี่ยไม่ใช่แค่ชื่อทองอย่างเดียวอะไรมีคำว่าทองปั๊บจ่ายซะกาตหมดไม่ใช่ทองตัวนี้ต้องเป็นทองคำแท้ๆมันมีอยู่ชื่อนึงเขาเรียกทองคำขาวอย่างเงี้ยไม่มีซะกาตไม่มีมันชื่อทองคำขาวแต่จริงๆไม่ใช่มันไม่ใช่ทองคำทองคำมันมีอย่างเดียวเลยคือโกลตัวนั้นคือทองคำสีทองและสีทองก็ไม่ได้เป็นเรื่องต้องห้ามแต่ประการใดอย่างสมมุติเราทำสุเหร่าทาโดมสีทองเป็นไรป่ะไม่เป็นแต่ถ้าเอาทองคำมาทำสินั่นแหละมุบาซิดแล้วครั้งหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปเจอกุโบนึงกุโบเนี่ยนบีบอกว่าเป็นกุโบเก่าแก่ของชายคนหนึ่งที่อะไรที่เขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มชนสมูทกลุ่มชนสมูทนบีซอลเลห์ท้าทายไปฆ่าอูดขอดุอาอ์ขอกับนบีซอลเลห์บอกว่าเป็นรอซูลจริงเอาอูดออกมาให้อูดออกมาจากภูเขาอัลลอฮ์ก็ให้เห็นเลยก็คืออูดเดินออกมาจากภูเขาแตกออกปุ๊บอูดก็เดินออกมาแล้วท้องด้วยแล้วคลอดลูกออกมาพออูดมาแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอย่าไปแย่งมันนะปล่อยให้มันเดินกินบนหน้าแผ่นดินไปแล้วมันมีบ่อน้ำก็เลยทำข้อตกลงกันว่าบ่อหนึ่งวันบ่อเนี้ยวันนึงให้อูดกินสลับกับคนไอ้พวกที่เป็นศัตรูกับนบีซอลเลห์เป็นพวกปฏิเสธก็เลยวางแผนฆ่าอูดพอฆ่าอูดเสร็จปั๊บก็ท้าทายเลยว่าให้เกิดภัยพิบัติสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้3วันรอคอยแล้วก็สุดท้ายตายวิญญาณออกหมดเลยเกิดพายุพัดตายหมดมีฝนตกลงมาเป็นหินเป็นอะไรตายหมดเลยมันมีอยู่คนหนึ่งไอ้ช่วงนั้นน่ะมันเดินทางไปที่มักกะห์กลายเป็นว่าบาลาเนี่ยที่ลงที่สมูทเนี่ยพอไอ้คนนี้มันอยู่ที่มักกะห์มันก็ไม่โดนเพราะมันอยู่ในแผ่นดินฮารอมรอดคนหนึ่งแต่มันเนี่ยคือคนที่เป็นศัตรูกับนบีซอลเลห์แต่ดันไปทำธุระที่มักกะห์เสร็จแล้วพอออกมาจากมักกะห์ไปไงก็โดนอาดาบกับสมุนที่สมุดโดนตายและศพก็ถูกฝังอยู่นบีบอกว่าเนี่ยให้ขุด
เอากิ่งไม้ที่ทำจากทองคำมาใช้ประโยชน์ซอบาก็ลงมือขุดกันไปก็ไปเจอจริงๆด้วยเป็นกิ่งไม้จริงแต่ว่าเป็นกิ่งไม้ที่เป็นทองคำเลยทองคำที่ทำเป็นรูปกิ่งไม้ใหญ่ๆโอ้โหเยอะนะก็เอามาใช้กำลังจะนำเรียนกับพี่น้องว่าปูมาเรื่องตรงนี้ก็คือว่าทองคำเนี่ยที่ศาสนาบอกว่าให้จ่ายซะกาตเนี่ยก็คือเป็นทองคำจริงๆทองหยอดเนี่ยไม่มีซะกาตทองหยิบฝอยทองก็ไม่มีไอ้พวกนี้ไม่มีเลยพอได้ยินคำว่าทองปั๊บอย่าลืมจ่ายซะกาตนะทำอาชีพอะไรทำฝอยทองขายอ๋อไม่มีซะกาตไม่มีต้องเป็นทองจริงและก็รวมถึงสีทองก็ไม่ได้ห้ามอะไรนบีเนี่ยห้ามใช้ทองมาทำเป็นภาชนะหรือเป็นไม่ใช่ภาชนะเป็นภาชนะอานิยะและก็ทำเป็นพวกของใช้เอาช้อนมาทำเป็นทองคำเนี่ยห้ามสมมติเอามาทำนะแล้วโดนสกัดด้วยบาปในเรื่องเอามาทำแล้วก็มาใช้แล้วก็โดนสกัดอีกสองเด้งเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเจอคนใช้ร้านอาหารหรูๆช้อนเป็นสีทองไอ้ช้อนสีทองอ่ะกินได้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นสีผมถามเขาแล้วไม่ใช่ทองจริงผมกำลังจับอยู่ทองจริงไม่น่าจะเหลือมันแค่สีสีไม่ได้ห้ามสีทองไม่ได้ห้ามอะไรนั้นผู้ชายที่ใส่นาฬิกาเป็นทองเนี่ยบางทีไม่ใช่ทองจริงหรอกมันเป็นสีของมันเคลือบมาอีกทีนึงไม่ใช่ทองก็ไม่ได้ห้ามอะไรนะเอ้าทองคำนะทองคำกับเงินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในหมวดเดียวกันฮัจยะจำไว้เลยนะอยู่ในหมวดเดียวกันเพราะเงินที่จะเอามาจ่ายซะกาตได้เนี่ยก็อ้างอิงกับราคาของทองมันคืออันเดียวกันนะนั้นใครมีเงินเก็บและก็มีทองคำเก็บครบรอบปีให้เอามารวมให้มันให้เอามารวมกันและมีมูลค่าถ้ามีมูลค่าครบนั่นแหละถึงจ่ายซะกาตแล้วก็อีกอันนึงอัญมณีไม่มีซะกาตถ้าใครบอกว่าฉันเนี่ยไม่อยากจะยุ่งเรื่องซะกาตทองฮัจญะห์สะสมเพชรเลยเก็บเป็นเพชรเก็บเป็นพลอยเก็บเป็นไข่มุกเก็บเป็นนิลเก็บเป็นบุษราคำอะไรอีกเยอะแยะเลยยกอ่ะไอ้พวกเนี้ยไม่มีสกาดเลยไม่มีสกาดเลยนะสมมติจะมีพออยู่กี่เม็ดกี่เม็ดแต่ว่าไอ้ตัวเรือนมันที่ขึ้นเนี่ยนี่แหละสำคัญเป็นทองเนี่ยต้องเอามาคิดรวมด้วยเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ละเอียดพอเพราะว่ายังไงเพชรเนี่ยมันคงไม่ได้อยู่ของมันเดียวๆมันต้องมีทองอยู่ในนั้นด้วยนะไอ้ตรงนั้นก็เอามาคิดดิมันกี่กรัมกี่กรัมเราไม่รู้ก็ไปถามร้านเพราะยังไงร้านทองเขาต้องรู้อยู่แล้วมันมีกี่กรัมเพราะเผลอนะพอเราไปขายพวกนี้นะไปยิ่งไปขายร้านทองนะเพชรเขาไม่ตีราคาเลยน่ากลัวมากนะเพชรเนี่ยตอนซื้อเนี่ยแพงตอนขายเนี่ยถูกนี่แหละคือของที่ศาสนาบอกว่าไม่ต้องมาจ่ายซะกาตเพราะมูลค่ามันไม่แน่นอนสู้ยังไงสู้เก็บทองไม่ได้ทองนี่แน่นอนชัวร์ยังระหว่างคนเก็บเพชรเก็บพลอยเก็บอะไรสู้คนเก็บทองไม่ได้แต่เก็บทองโดนสกาดนะฮะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวดูให้เลยตอนนี้นะคนเราเนี่ยพอเวลามีทรัพย์เนี่ยมันต้องเอาเขาเรียกเอารู้เอาชี้นะเดี๋ยวดูให้นี่เดี๋ยวนี้มันมีสบายมันมีแอปดูตอนนี้นะทองคำนี่อยู่ประมาณ 40,000 กับ 1,934 บาทไปค้นดูนะเก็บไว้ตรงไหนบ้างพิกัดตอนนี้นะที่ต้องจ่ายซะกาตก็คือ 225,784 บาทเนี่ยคือพิกัดที่จะต้องจ่ายซะกาต 225,784 ต้องมีเงินค้างอยู่ในบัญชีเราเนี่ย
225,000ถึงต้องมีซะกาตครบรอบปีด้วยนะเพราะอะไรฮะยาเพราะว่าคืออย่างนี้ถ้าเราสมมุติเราย้อนกลับไปสมัยก่อนพวกก่อนเนี่ยซะกาตคนจ่ายซะกาตเนี่ยมีหลักไม่ถึงแสนต้องจ่ายแล้วเพราะอะไรอ่ะเพราะราคาทองคำมันถูกพวกก่อนตอนที่ฉันจำได้ในบาทละ 7,000 รุ่นฉันนะฮัจยะเท่าไหร่ตอนเป็นสาวๆฮะกรุงศรีหรือเปล่าสมัยกรุงศรีหรือเปล่าบาทละ400ของฉันเนี่ย 7,000 ที่จำความได้นะ 7,000 จำได้เลยฉันเพิ่ง30 38 39ทำไมไม่ซื้อเก็บไว้เยอะอ๋อแต่ตอนนั้นมันของมันแพงไอ้ไม่ของมันถูกใช่ไหมมูลค่านี่ไงฉันนึกบอกว่าไอ้บาทละ400เนี่ยก๋วยเตี๋ยวถ้วยเท่าไหร่ใช่ไหมโต๊ะฉันนึกบอกว่าทุกวันเนี่ยที่ไอ้เจอก๋วยเตี๋ยวถ้วยละ50กว่าบาท60บาท70บาทก็ทอมันปาไปบาทละ 40,000 แล้วมูลค่าของมันเป็นไงขึ้นหมดเลยยกเว้นเงินเดือนเรานั่นแหละไม่ขึ้นอยู่งั้นแหละไปดูน้ำมันนี่จำได้เลย89บาทลิตรละ89บาท8บาท9บาทประมาณเนี้ยตอนนี้เท่าไหร่จะ40อยู่แล้วนะสรุปทั้งมวลเนี่ยของทุกวันเนี่ยมันเลยไปอ้างอิงกับราคาของทองคำนี่ไงถามว่าทำมนุษย์คิดไม่ได้หรอกแต่นี่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดทำให้ซะกาตเป็นเรื่องที่จะคนประเทศไหนในโลกนี้มีอัตราเดียวกันหมดก็คือเทียบกับราคาทองคำเพราะค่าเงินทุกวันนี้มันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมค่าเงินดอลลาร์ไม่รู้กี่ดอลลาร์แต่ถ้าเทียบกับทองคำมูลค่าจะเท่ากันพอดีหมดเพราะราคาทองคำเป็นราคาที่เป็นราคาหลักของโลกของเรานะครับอ่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรบ้างหนึ่งคนเป็นหนี้คือไม่ใช่เป็นหนี้ขอโทษดิเป็นเจ้าหนี้เช่นฉันเนี่ยมีตังค์อยู่ในบัญชีอยู่ล้านหนึ่งมีคนมายืมไป 500,000 สมมุติมันยืมไปประมาณ2ปีแล้วคำถามว่าไอ้ 500,000 ที่มันเอาไปเนี่ยฉันจะต้องมาจ่ายซะกาตด้วยมั้ยเออแน่จ่ายไม่จ่ายถามว่าไอ้ 500,000 นี่เงินเราป่ะเงินเราหรือเงินเค้าเงินเราแต่มันไม่ได้อยู่ที่เราแล้วเราต้องจ่ายไหมเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใจเย็นฮะจะจบแล้วที่เชิญอย่างนี้นะไอการตกลงกันข้างต้นเนี่ยคำว่าเงินเดือนต้องแลกกับอะไรครับแลกกับงานใช่ไหมคนคนหนึ่งถ้าทำงานให้ฟรีมีไหมมีฉันไงฉันนี่แหละทำงานฟรีไม่ได้เรียกไงคำว่างานฟรีของผมก็คือไม่ได้เรียกแล้วแต่เขาจะให้ฉันเนี่ยทุกวันเนี่ยไปถามดิก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้บางทีเขาบอกค่าน้ำมันนะมุดผมวันนี้ผมเดินมาล่ะผมก็ไม่ได้สิเห็นไหมค่าน้ำมันเนี่ยสมมติผมมารถคนอื่นอาศัยรถคนอื่นมาอาจารย์ผมไม่รับผมรับไม่ได้เพราะว่าผมอาศัยเขามาอย่างฉันเนี่ยทุกวันนี้ทำงานฟรีตรงนี้ไม่ใช่ผมไม่มีเงินนะผมก็มีคนให้แหละแต่เขาให้เป็นซะดะเกาะห์ให้เป็นซะกาตผมก็ไม่รู้ให้อะไรแต่ผมไม่ได้เรียกแต่สมมุติว่าถ้าเกิดสมมุติเราเนี่ยจ้างคนคนหนึ่งมาทำงานที่บ้านสมมุติเลยทำถางหญ้าไอ้บังถางหญ้าหน้าบ้านมาดูราคามาตีราคาเอาตัดตรงนี้ตรงนี้350นี่ราคาเดียวกับที่บ้านฉันเลย350ไอ้บังนี่เมียฟอกไตจนทำงานโอ้โหหาเช้ากินค่ำมันรับซะกาตได้เราคิดแล้วมันรับซะกาตได้เว้ย
พอมันทำงานเสร็จปั๊บโอ้ยเรามีซะกาตอยู่นี่อ่ะ400เลยนี่ใจดีด้วย400เลยไอ้นั่นก็รับมา400เอานี่ให้ฉันทำไมตั้ง400ล่ะซะกาตเอาไปไอ้บางนี้ก็ยิ้มเลยแล้วก็หายไปไอ้เราก็กะว่าแหมแจ๋วละพออีก2วันมากดกิ่งกิ้งกิ้งกิ้งบังมาทำอะไรล่ะย่ายังไม่ทันขึ้นเลยยังไม่ทันขึ้นเลยเพิ่งตัดไป2วันมาเอาค่าจ้างจ้ะก็เมื่อวานเนี่ยที่ฉันก็นี่พูดเองว่าซะกาตอันนี้ค่าจ้างฉันยังไม่ได้เสียอีก350แสดงว่าเอาซะกาตไปจ่ายค่าจ้างได้ไหมไม่ได้ถ้าเราตกลงว่าเป็นค่าจ้างนะเขาต้องทำงานแลกกับเงินเราต้องให้เป็นค่าตอบแทนซึ่งเป็นอะไรเป็นเงินเดือนเป็นเงินอะไรที่เป็นเงินที่ต้องเขาได้จะเอาซะกาตมาให้ไม่ได้แต่สมมติคนคนเนี้ยแกไม่เรียกร้องอะไรเลยแกมาด้วยใจแกมาดูแลมะเรามาพอยินกลางวันมาแกมาเปลี่ยนแพมเพิร์ตให้มะเราตลอดเลยแล้วเราก็อาศัยให้เขาแบบช่วยกันน่ะแต่ไม่ได้จ้างอะไรไปเลยนะอย่างเงี้ยให้ซะกาตได้เพราะข้อตกลงไม่ได้เป็นการจ้างแต่เขามาด้วยกับน้ำใจมันต้องแยกกันนะฮะยะว่าครูสอนศาสนาเนี่ยที่เอาเงินซะกาตจ่ายเงินเดือนได้เนี่ยเพราะอันนั้นก็มาด้วยใจเหมือนกันเพราะโดยปกติค่าตอบแทนเขาไม่ใช่ราคานี้เดือนละ 7,000 น่ะหรอสอนหนังสือเนี่ยครูสอนศาสนาเนี่ยถึงหมื่นหรือเปล่าไม่ถึงหรอก 7,000 9,000 หัดยาเอ้ยไอพนักงานเก็บขยะในเดือนแพงกว่านะอย่างเงี้ยเข้ามาด้วยใจอย่างงี้ก็ควรจะมีซะกาตให้เข้าไปและถามเอาโรงเรียนศาสนาจะเอาเงินจากที่ไหนมันก็ไม่มีอีกก็ต้องไปเอาเงินที่จัดงานนี่แหละให้อีกก็เป็นซะกาตซะกาตเท่านั้นแหละนึกออกยังคือมันไม่ใช่บริษัทไงอย่าสมมติถ้าเป็นบริษัททำการค้าขายแล้วจะเอาเงินซะกาตมาให้เนี่ยอันนี้น่าเกลียดแต่ถ้ามันเป็นองค์กรการสุดส่วนอยู่แล้วที่เขาไม่ได้มีรายได้จากการขายของหรือทำเป็นธุรกิจแต่มันเป็นมูลที่ก็เป็นเงินซะกาตให้เป็นเงินเดือนก็ไม่ปิดอะไรสมมติเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลที่นั้นเนี่ยแล้วเขาจะรับซะกาตก็ไม่มีปัญหาเอาเงินมาจ่ายได้เพราะไอ้ตัวองค์กรมันไม่ได้เป็นองค์กรทำธุรกิจท่านจะเข้าใจไหมเป็นองค์กรที่รับเงินมาอีกทีนึงใช่แต่ถ้าสมมติไอ้เจ้าของเนี่ยฉันเปิดบริษัทแล้วฉันก็มีทำธุรกิจแล้วเอาคนมาทำงานแต่ฉันมีซะกาตอยู่ล้านหนึ่งฉันเอาซะกาตจะจ่ายเงินเดือนพนักงานอันนี้ไม่ได้ซะกาตนั้นต้องให้เป็นเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนต้องแยกกันอย่างนี้บางคนไม่เข้าใจเห็นวันนั้นเนี่ยเขาทำงานกับสุราเขายังรับเอาเงินเดือนก็เขาไม่ได้มีการจ้างโดยที่เป็นการวางและองค์กรสุราไม่ได้เป็นองค์กรที่ทำมากินเป็นธุรกิจต้องแยกกันนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนไม่เหมือนกันนั้นโรงเรียนศาสนาทั้งหมดที่เป็นโรงเรียนปะเนาะเนี่ยเขาไม่ได้ทำธุรกิจเลยฮะยะเขาได้จากการจัดงานบริจาคครูบางคนเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมฉันไปนั่งคุยนะรถเสียมาทีนึงเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเพราะเงินเดือนเขาไม่พออยู่แล้วก็เลยต้องให้โรงเรียนเนี่ยมีกองทุนช่วยซัพพอร์ตเขาอีกทีนึงแต่ก็ใช้คืนนะแต่ว่าคืนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าช่วยกันเพราะไม่งั้นนะเราจะหาครูสอนศาสนาไม่ได้จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลหมดไปอยู่ค้าขายที่ต่างประเทศหมดไปเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตหมดแล้วคนที่จะสอนศาสนาก็ไม่มีแล้วเพราะถ้าสอนแล้วลูกเมียลำบากเมียก็อยากจนผัวก็ไม่ไหวแล้วใครจะมาทำล่ะพี่น้องอันนี้เราพูดกันแบบไม่ได้โลกสวยอ่ะแต่เรากำลังพูดในถึงเห็นอกเห็นใจคนซึ่งกันและกันนั้นเห็นคนทำงานศาสนาต้องยกย่องให้ขอโทษต้องชื่นชมเขาว่าเนี่ยเขาเนี่ยทำงานเป็นการเสียสละนะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะอุบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์